ายนะคะเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์เราจะมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ต่างประเทศนะคะกับคุณโสพลองค์การค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทุกคุณออฟวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่เมฆฝนอยู่บนฟ้าแย่ๆเลยครับแต่ฝนตกหนักบางพื้นที่อากาศเย็นสบายดีพอสมควรนะครับแต่ว่าที่ไม่สบายก็คือสภาพของความสัมพันธ์ของอเมริกากับเกาหลีเหนือก็ยังมีปัญหากันอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีเสียงชื่นชมจากชาวโลกว่าโอ้โหทางออกปัญหาวิกฤตเกาหลีเหนือเนี่ยหายไปแล้วหลังจากที่มีการพบกันระหว่าง2เกาหลีผู้นำของเกาหลีแล้วก็จะนำไปสู่การพบปะระหว่างทรัมป์กับเกาหลีเหนืออีกนะครับค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดว่าทรัมป์จะเจอกับคิมจองอึนที่ไหนเพียงแต่ก่อนหน้านู้นมีข่าวว่าทรัมป์จะไปพบกันกับคิมเนี่ยที่ปันมุนจอมนั่นเองนะเป็นชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เพื่อจะคุยกันเรื่องรายละเอียดต่างๆซึ่งข้อตกลงแรกที่เป็นที่ชื่นชมกันก็คือจะปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือค่ะนะแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่กำหนดวันว่าจะเจอกันเมื่อไหร่แต่ว่าได้ยินไหมครับได้ยินค่ะชัดเจนค่ะพี่โสได้ยินไหมครับได้ยินค่ะชัดเจนค่ะพี่โสคะได้ยินไหมครับได้ยินครับยังได้ยินอยู่ค่ะได้ยินอยู่ค่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเพราะทั้งเงียบไปหมดเลยก็คือในเมื่อไม่มีกำหนดวันเลือกวันมันพบปะกันแล้วนั่นแหละตอนนี้ก็มีสงครามน้ำลายเกิดขึ้นมาอีกก่อนหน้านี้ไม่กี่วันช่วงวันพุธอ่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ออกแถลงการประณามบอกว่าเกาหลีเหนือเป็นรัฐที่มีการกดขี่ทางด้านสิทธิเสรีภาพและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อเนื่องกันมายาวนาน60ปีนะทั้งที่ก่อนหน้าโน้นน่ะทรัมป์น่ะไม่ก่อนหน้านั้นมีการพบปะระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือเกาหลีใต้บอกว่าคิมจองอึนเป็นบุรุษที่มีเกียรตินะทรงเกียรติในการเข้าร่วมเจรจาสันติภาพกับเกาหลีใต้และเขาเองก็หวังว่าจะพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือตอนนี้ปรากฏว่า State Department หรือว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรุนแรงนะแล้วก็ทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครอบครัวต่างๆอยู่ในภาวะที่ถูกรับการกดขี่รังแกสารพัดอย่างเป็นแสนๆคนนะช่วงตลอดของการบริหารบ้านเมืองโดย3พอจากรุ่นปู่รุ่นพ่อถึงรุ่นลูกแล้วก็มีทั้งค่ายกักกันค่ายคุกการเมืองนักโทษการเมืองสารพัดอย่างที่ทำให้เกาหลีเหนือไปอยู่ในภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์นะคือเล่นงานเกาหลีเต็มที่ทั้งในก่อนหน้าก็ชื่นชมอีกประเด็นนึงก็คือว่าเกาหลีเหนือเองก็โวยวายบอกว่าอเมริกาเนี่ยมาอ้างว่าอ้างเอาเครดิตคนเดียวว่าเป็นเพราะแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือโดยทรัมป์นั่นแหละที่ทำให้คิมจองอึนเนี่ยต้องยอมเข้าไปสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพกับเกาหลีใต้นะก็บอกว่ามันการพูดอย่างนี้เป็นการยั่วยุและทำให้ทำลายบรรยากาศที่กำลังดีวันดีคืนของการประชุมสุดยอดสองเกาหลีนะครับก็คือแทนที่จะไปก็ด้วยดีนะดันปรากฏว่าทางฝ่ายสหรัฐนี่ปากไม่ดีเหมือนเดิมต้องออกแถลงการซึ่งมันไม่เหมาะสำหรับการทายมิ่งวาระโอกาสที่ออกรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกดขี่ข่มเหงประชาชนออกมาขณะที่จะทั้งสองผู้นำจะไปสู่การประชุมสุดยอดนะครับส่วนทรัมป์เองก็ตอนนี้ขณะที่ยังไม่รู้จะพบปะเกาหลีเมื่อไหร่ตัวเองก็จะเผชิญปัญหาที่บ้านทั้งด้านกฎหมายทั้งด้านทนายความเรื่องจ่ายเงินปิดปากให้กับดาวดังโป้ซอมมี่เดเนียลส์นะครับนางแบบเพลย์บอยด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยทั้งนี้เป็นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีปัญหากับเจมส์โคมีอดีตผอ FBIและอดีตผอ FBI คนโรเบิร์ตมุลเลอร์ซึ่งเป็นผู้สอบสวนพิเศษในกรณีที่ทรัมป์มีสัมพันธ์ทางด้านต่างๆกับรัสเซียแล้วก็ข้อหาที่ว่าอาจจะมีการละเมิดกฎหมายการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะและล่าสุดการที่ทรัมป์ได้แต่งตั้งให้รูดี้จิวเลนี่นะอดีตลอร์ดแมร์ของมหานครนิวยอร์กเนี่ยเป็นทนายความที่ปรึกษาเป็นนักกฎหมายที่ปรึกษาเนี่ย
ก็ทำให้คนอเมริกันเกิดสับสนขึ้นมาอีกเพราะว่าดูดี้จูเลนี่ซึ่งเป็นวีรบุรุษในช่วงที่ตึก World Trade Center ถล่มแล้วตัวเองเป็นลอร์ดแมร์ของนิวยอร์กนะเป็นนักกฎหมายเป็นอดีตอัยการของนิวยอร์กเหมือนกับเจมส์โคมี่นี่แหละก่อนที่เข้าสู่วงการเมืองปัญหาดูดี้จูเลนี่คือว่าเป็นคนที่การเมืองแบบรุนแรงฮาร์ดคอร์แล้วก็ลิ้นหลวมอ่ะลิ้นหลวมพูดแบบไม่ยับยั้งชั่งใจว่าจะเกิดปัญหาต่อคนอื่นนะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไมเคิลโกเฮนเนี่ยนักกฎหมายที่ปรึกษาของทรัมป์เนี่ยได้จ่ายเงินค่าปิดปากให้กับสตอร์มี่เดเนียล 130,000 เหรียญค่ะก็มีเสียงการสอบสวนบอกว่าเอ๊ะทนายความของทรัมป์ไปจ่ายเงินให้กับนางแบบนี่ได้อย่างไรเป็นเงินที่มาจากการรณรงค์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์หรือเปล่าค่ะพอรูดี้จิเรนี่ไปออกทีวีของ Fox News นะโดยคนที่เฉาอีกคนหนึ่งก็คือชอนแฮนนิตี้ซึ่งเป็นลูกความของลูกค้าลูกความของไมเคิลโคเฮนเหมือนกันนะก่อนหน้าไม่เคยรู้ก็รูดี้จิเรนี่บอกว่าทรัมป์ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับโรเบิร์ตโคเฮนแล้วแต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยฉะนั้นจะไม่มีเงินเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรณรงค์เงินรณรงค์สำหรับการหาเสียงการพูดเช่นนี้เท่ากับการยอมรับว่าทรัมป์นั้นมีอะไรความสัมพันธ์ด้านอย่างไรก็แล้วแต่กับสตอร์มี่เดเนียลซึ่งกำลังฟ้องทรัมป์อยู่กับหาทรัมป์อยู่ว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันและมีความสัมพันธ์ลับลึกช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่ากับยอมรับว่าทรัมป์นี่จ่ายเงินจริงจะจ่ายเงินให้ไมเคิลโคเอนก็ไปจ่ายเงินที่ไปจ่ายเงินล่วงหน้าให้การจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับสตอร์มี่เดเนียลแล้วนะแล้วยังมีหลายๆเรื่องซึ่งรูดิจิโรนี่ได้พูดถึงลูกเขยหัวแก้วหัวแหวนของทรัมป์ที่เจเร็ดคุชเนอร์นี่บอกว่าเอ๊ะเจเร็ดคุชเนอร์นี่ไม่ยอมเป็นคนสำคัญนะจัดการให้ออกไปก็เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เท่ากับว่าเป็นการล้ำเส้นแบบลิ้นหลวมสุดๆเพราะว่าเจเร็ดคุชเนอร์เป็นลูกเขยหัวแก้วหัวแหวนเป็นสามีของอีวอคก้าทรัมป์ซึ่งเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของทรัมป์เหมือนกันแล้วเจเร็ดคุชเนอร์เนี่ยเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งก่อนหน้านู้นตอนที่เบนจามินมาเรียนหนังสือที่อเมริกาแล้วก็ไปพักอยู่บ้านพ่อของเจเร็ดคุชเนอร์การที่จิวเรนี่ไปพูดเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้มีปัญหาระหว่างทรัมป์กับลูกเขยและแน่นอนต้องมีปัญหากับทรัมป์กับลูกสาวด้วยและจะลามไปถึงคนอื่นในเครือข่ายของตระกูลทรัมป์ซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาตัวสอบสวนอยู่โดยมูลเลอร์เหมือนกันโรคเดียวกับทรัมป์เลยค่ะพี่โสครับดูเป็นโรคเดียวกับทรัมป์ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะนั่นแหละเรื่องทรัมป์เนี่ยกำลังมีปัญหาพันตูเป็นโอลมันปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนรวมปัญหาที่ไปเปิดปากทะเลาะเกาหลีเหนือตอนนี้ไปเล่นงานอิหร่านอีกตอนนี้มีข้อกล่าวหาว่าการที่ในเนทันยาฮูเข้ามาเปิดโปงข้อมูลลับของอิหร่านเอกสารลับของอิหร่านนั่นน่ะคนอื่นเขาบอกไม่ข้อมูลเก่ามาเปิดโปงโจมตีเพราะว่าทรัมป์ต้องยืนยันภายในวันที่12นี้ว่าจะมีข้อตกลงทางด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านหรือไม่หรือจะยกเลิกไง มี2คนคือทรัมป์กับเนทันยาฮูเนี่ยที่ไม่ต้องการให้มีข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านก่อนหน้าโน้นจำได้ไหมครับเอมานูเอลมาครองก็บอกว่าเอ๊ะอเมริกาอย่าไปยกเลิกข้อตกลงทรัมป์อย่าไปยกเลิกข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านนะไม่งั้นจะมีปัญหาเยอะๆเลยกว่าจะนำให้สองประเทศมาอยู่ร่วมกันมาเจรจากันข้อตกลงเนี่ยจะยากค่ะนี่จะเห็นว่าทรัมป์นี่ตอนนี้ก็เปิดปากทะเลาะกับจีนจะใช้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับจีนมีปัญหากับเกาหลีเหนือต่อเนื่องแล้วก็มีปัญหาอิหร่านเพราะว่าพวกเกาหลีเหนือสงบลงก็ปัญหาเรื่องอิหร่านต่อนะแล้วก็พยายามจะเข้าไปให้อิสราเอลเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในซีเรียในการทำสงครามนะก็เห็นว่าทรัมป์นั่นน่าจะมีปัญหาส่วนตัวเรื่องที่ตัวเองจะต้องแกะให้หลุดให้ได้กรณีข้อกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์พิเศษล้ำลึกกับสตอร์มี่เดเนียลเนี่ยยังต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีเรื่องกับทรัมป์มีเรื่องกับเจมส์โคมี่และมีเรื่องกับคนที่สอบสวนตัวเองก็คือว่าโรเบิร์ตมูลเลอร์ด้วยครับโอ้ยไปคือมีความที่มียากสมราคาจริงๆกับความเป็นทรัมป์นะฟังว่าชีวิตป่วนมากเลยค่ะช่วงนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนป่วนเยอะนะและการที่รูดี้จิเรนี่เขามาพูดแบบไม่หยุดเลยนะค่ะให้สัมภาษณ์คนนั้นคนนี้เท่ากับว่าค
คนอเมริกันได้รับรู้ในสิ่งที่หลายเรื่องที่เขาไม่เปิดเผยกันและจิวรินนี่ไม่รู้เป็นยังไงเป็นคนที่น่าจะคบเป็นมิตรหรือว่าคนจะทำตัวห่างห่างไว้ก็จะดูดีเพราะออกมาทะลุกลางกล้องหลายเรื่องนี่ทำให้ทรัมป์นี่ย่ำแย่กว่าสภาพที่เป็นอยู่แต่ทรัมป์ก็เป็นคนเลือกมาเองป่ะคะคนนี้ทรัมป์เลือกมาเองเพราะเป็นบัดดี้กันทรัมป์ก็เป็นคนที่นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่เมืองนิวยอร์กแล้วจูเลียนนี่ก็เป็นขาใหญ่นิวยอร์กอยู่แล้วเป็นนักอดีตลอร์ดแมร์ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเกือบจะเป็นคู่ชิงประธานาธิบดีที่ทำไปเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่ในช่วงนี้ไงที่โดนถล่มตึกวอร์เทเซนเตอร์นั่นแหละในวันเพราะตอนนั้นต้องดูแลมหานครนิวยอร์กต้องฟื้นฟูจัดการทุกอย่างค่ะก็มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งแต่การที่เป็นนักกฎหมายแล้วพูดแบบลิ้นหลวมอย่างเงี้ยนะไม่หยุดปากอย่างเงี้ยทำให้ทรัมป์เนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะพระอึดพระอมต้องมาประกาศว่ายังมีข้อมูลหลายอย่างที่จูเลียนี่จะต้องมารับรู้นะยังไม่ได้บอกให้รู้นะเท่ากับว่าตอนนี้จูเลียนี่เป็นการเพิ่มปัญหากับทรัมป์อีกมิติหนึ่งแล้วนะครับก็รอดูว่าทรัมป์นี่จะรอดสันตอนไปได้หรือเปล่าในช่วงปี2ปี3ปี4ใช้เวลาที่เหลือในตำแหน่งประธานาธิบดีนี่ค่ะค่ะนะครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โสมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกวันจันทร์นะคะช่วงสุดท้ายของรายการเราก็จะมาพูดคุยกับคุณโสพลองค์การแบบนี้เป็นประจำค่ะส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ